ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเร่งรัดขยายผลการจับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์กรณีที่พบศพชาวโรฮิงญาที่ตำบลป่าประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาพร้อมระบุนะคะว่าขบวนการนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยขณะที่ทางศาลจังหวัดนาทวีได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา8คนและก็เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้แล้ว4คนค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณเมธินาถอ่องสุวรรณค่ะสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค9และเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีกรณีที่มีการพบหลุมศพชาวโรฮิงญาจำนวน25ศพและเสียชีวิตภายในแคมป์ที่พักยังไม่ได้ฝังอีก1ศพในพื้นที่เทือกเขาแก้วตำบลประดังเบซาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคดีนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากรณีพบหลุมฝังศพแรงงานชาวโรฮิงญาในครั้งนี้เป็นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติทำกันเป็นขบวนการใหญ่และในทางสืบสวนทำให้ทราบตัวผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่ในขบวนการนี้แล้วหลายรายสำหรับความชัดเจนต่างๆคงต้องรอการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหากพบมีบุคคลใดเกี่ยวข้องแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปพัวพันอยู่ในขบวนการนี้ด้วยนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้เร่งปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างหนักโดยเร็วอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะระบุชัดเจนว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องต้องรอให้ท่านรองเอกสรุปนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือสนับสนุนได้ผลประโยชน์ตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านรองเอกจะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับเพราะว่าเป็นบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีสำหรับคดีนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลจังหวัดนาทวีเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้แล้ว8รายคือนายประสิทธิ์เหลมเละรองนายกเทศมนตรีตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดานายอาสันอินทนูหรือมูสันสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประดังเบซานายยาหลีเข็มผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านตะโละตำบลประดังเบซานายร่อเอสนยาแหละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านตะโละตำบลประดังเบซานายอาหลีล่าเมาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านตะโละตำบลประดังเบซานายอันวาสัญชาติพม่านายพักพลเบลล่าเตะและนายเจริญทองแดงในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์ลวงเหนี่ยวกักขังและเรียกค่าไถ่จากการสืบสวนสอบสวนขยายผลที่ท่านรองเอกได้ดำเนินการไปเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระบวนการข้ามชาตินะครับเป็นเรื่องค้ามนุษย์เป็นเรื่องกระบวนการข้ามชาติจึงได้มอบหมายให้ท่านรองจักรทิพย์ซึ่งดูแลทางด้านความมั่นคงมารับผิดชอบทางด้านนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาว่าให้ร่วมกันทำงานนะครับสำหรับคดีนี้จากร่องรอยที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งลักษณะจำนวนที่พักและสิ่งปลูกสร้างแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายชาวโรฮิงญาครั้งละจำนวนมากและทำมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วโดยชุดสืบสวนสอบสวนทุกหน่วยที่ร่วมทำคดีทั้งฝ่ายทหารและตำรวจจะประสานงานไปยังประเทศมาเลเซียและพม่าเพื่อสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ที่เป็นเครือข่ายร่วมขบวนการค้ามนุษย์นี้ให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป